ะในช่วงที่พวกเรากำลังตื่นตัวกับ PM 2.5 นะคะพมรก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีเลยนะคะที่จะมาให้ข้อมูลในการดูแลตัวเองเพราะว่าตัว PM 2.5 เองเนี่ยเขาก็คือฝุ่นขนาดเล็กเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่เมื่อรับเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันจะก่อเกิดเป็นอนุมูลอิสระในร่างกายก็อาจจะกลายเป็นแบบภูมิแพ้หรือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องได้เลยเป็นสาเหตุให้หลายๆคนเนี่ยนะคะสรรหาเครื่องฟอกอากาศมาไว้ทุกห้องออกไปข้างนอกเนี่ยมีแมสนะคะในการที่จะป้องกันนะคะอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะจาก PM 2.5 เรารับประทานอาหารทุกๆวันบางทีมันก็มีสิ่งปนเปื้อนมีสารตกค้างวันนี้เนี่ยพันธ์อยากจะแนะนำอาหารเสริม2กลุ่มนะคะที่จะช่วยในการดูแลตัวเองอีกทางนึงเสริมกับการป้องกันกลุ่มที่1 นะคะก็คืออาหารเสริมกลุ่มดีท็อกซ์ต่างๆนะคะกลุ่มที่2ก็คือพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆพอมาพูดถึงตัวดีท็อกซ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงพวกแบบดีท็อกซ์ลำไส้ทานแล้วก็ถ่ายเป็นหลักจริงอยู่นะคะการดีท็อกซ์ลำไส้เป็นเมนหลักเพราะเราทานอาหารวันละ3มื้อสิ่งตกค้างอะไรต่างๆมันก็ไปอยู่ตามผนังลำไส้เราเยอะการที่เราดีท็อกซ์ลำไส้ขจัดสิ่งตกค้างหรือของเสียเนี่ยออกไปจากร่างกายยิ่งช่วงนี้ที่เราตื่นตัวกับ PM 2.5 เราจะเห็นชัดเลยว่าการดีท็อกซ์ลำไส้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเพราะว่ามันไปเกาะที่ปอดแต่ว่าการที่เราเนี่ยสามารถจะดีท็อกซ์เลือดมันมีผลมากๆเพราะว่าถ้าเราดีท็อกซ์เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เลือดดีๆแล้วก็หมุนเวียนรับเอาของเสียเนี่ยไปขจัดออกนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสารที่มีคุณสมบัติในการจับโลหะหนักหรือว่าพวกสิ่งตกค้างต่างๆในเลือดนะคะก็จะเป็นพวกตัวคลอโรฟิลหรือว่าตัวโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลินนะคะถ้าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติก็จะเป็นพวกอัลฟาฟาหรือว่าวีทการ์ดนะคะแล้วก็อีกอวัยวะนึงที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือตับของเรานั่นเองมีหน้าที่ในการขจัดของเสียขจัดพิษตับของเราเนี่ยมันจะสามารถผลิตสารที่มีคุณสมบัติในการขจัดพวกสารอนุมูลอิสระออกไปนะคะสารตัวนั้นก็คือกูต้าไทโอนนะคะแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยกูต้าไทโอนในร่างกายเรามันดันผลิตได้น้อยลงดังนั้นนะคะการที่เรารับประทานอาหารเสริมที่มีแอลซิสเตอีนผสมอยู่นะคะตัวนี้จะเข้าไปเป็นสารตั้งต้นของการสร้างกูต้าไทโอนในร่างกายแล้วมีคุณสมบัติอยู่3ข้อข้อแรกช่วยขจัดสารพิษที่ตับข้อที่2คือมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะข้อ3ก็คือมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยขจัดแล้วก็จับกับอนุมูลอิสระในร่างกายเป็นการช่วยในการดีท็อกซ์ตับการที่เราสามารถดีท็อกซ์ผิวหนังได้นะคะก็จะเป็นอีกทางนึงที่ทำให้เราสวยใสมั่นใจในการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันและอีกกลุ่มนึงที่สำคัญมากๆก็คือพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีนะคะแต่ตัวที่พันพัดแบบ strongly recommend เลยนะคะก็คือตัว ALA นะคะหรือ alpha lipoic acid เขามีคุณสมบัติไปรีไซเคิลสารต้านอนุมูลอิสระที่มันจับอนุมูลอิสระไปแล้วเนี่ยให้กลับมาทำงานได้อีกเขาคือ universal antioxidant เลยคนที่รับประทาน ALA ต่อเนื่องเนี่ยค่าต่างๆในร่างกายเนี่ยจะดีแล้วก็ยุคนี้เนี่ยนะคะเป็นยุคที่เรียกว่านวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากต้องบอกว่าการขจัดอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดเราควรจะไปขจัดที่ไมโตคอนเดรียในเซลล์เลยนะคะแล้ววันนี้ข่าวดีก็คือว่าเราสามารถนะคะมีสารที่ไม่ถูกทำลายจากกรดในกระเพาะอาหารดูดซึมเข้าไปสู่กระแสเลือดได้ง่ายเข้าไปในเซลล์ได้ง่ายและไปออกฤทธิ์ได้ถึงไมโตคอนเดรียในเซลล์นะคะนั่นก็คือตัวสารสกัดนวัตกรรมจากฝรั่งเศสนะคะเป็นสารสกัดทับทิมสเปนที่มาใส่เทคโนโลยี encapsulate ที่สามารถทำให้สารสำคัญในตัวสารสกัดทับทิมเนี่ยไปออกฤทธิ์ได้ถึงไมโตคอนเดรียในเซลล์ทำให้โรงไฟฟ้าในเซลล์ของเราเนี่ยเรียกว่าทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะยังไงฝากไว้2กลุ่มนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพและเชื่อในอาหารเสริมประสิทธิภาพสูงค่ะก็คือดีท็อกซ์แล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะ